นนี้คือผู้หญิงที่ผมฝันถึงบ่อยๆผมว่าผมจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมฝันแบบนี้ครับย่าชะตาชีวิตของเองทั้งสองเนี่ยมันผูกกันมากหลายคนนี่มันกลัวรูปปั้นพญานาคผมคือเด็กที่จมน้ำที่ทานเคยช่วยไว้ตอนนั้นนะครับทุกคนทำความเคารพยินดีที่ได้รู้จักทุกคนผมพันตำรวจตรีอัคคณีอัศวะวัยศูนย์หัวหน้าทีมพวกคุณการตายของทั้ง3คดีเนี่ยมีลักษณะการตายที่คล้ายกันนะครับแบบนี้เรียกว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าครับคุณจะบอกว่าคุณคือคนสังหารนายกรแต่คุณถูกฆาตกรอีกคนบังคับไปทำเหรอครับใช่ค่ะฉันถูกบังคับแน่ใจนะครับว่าถูกบังคับไม่ได้ทำเพราะต้องการแก้แค้นเพราะคุณแจ้งจับผู้ตายที่กระทำชำเราคุณแต่คดีถูกยกฟ้องไปก่อนฉันถูกบังคับค่ะฉันถูกจับตัวไปเขาหมายความว่าถูกไปเรียกข่มขืนเหรอเพศไหนก็เป็นเหยื่อได้ทั้งนั้นแหละผู้ตายชื่อโอ่งเพิ่งพ้นโทษจากคดีข่มขืนลูกเลี้ยงแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำคุณบอกว่ามีคนจับตัวคุณไปขังไว้พร้อมกับพ่อเลี้ยงคุณจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมหนูจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้อ่ะเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดที่จมูกหนูหนูก็ไม่รู้ตัวว่าถูกไปตอนไหนไอ้บัสแล้วหนูก็จะไม่ได้ว่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงบัสช่วยกูเร็วเร็วเร็วดิคุณจำสถานที่ที่คุณถูกขังได้ไหมเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันมืดแล้วก็สกปรกมากแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับทรมานเยอะไปหมดตอนที่คุณอยู่ที่นั่นฆาตกรได้อยู่กับคุณตลอดเวลาไหมไม่ค่ะตอนมันมาไม่จะใส่หน้ากากตัวตลกใส่ชุดดำคอยออกคำสั่งให้หนูทำตามสิ่งที่เขาบอกอ่ะหนูไม่ทำอ่ะมันจะทรมานหนูกลัวหนูเลยต้องทำตามสิ่งที่เขาสั่ง
ผู้ตายพยายามตามจีบคุณแต่คุณไม่ได้สนใจและปฏิเสธไปใช่ไหมครับมันเป็นในโรคจิตมันพยายามจะข่มขืนฉันพอฉันแจ้งตำรวจมันก็เที่ยวไปบอกว่าฉันน่ะแต่งตัวโป๊ยั่วมันเพราะอยากนอนกับมันทำไมคะการที่ฉันใส่สั้นใส่เปิดน่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันพวกมันมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับร่างกายฉันใจเย็นก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วคุณจำได้ไหมว่าคนที่ใส่หน้ากากบังคับให้คุณฆ่าผู้ตายยังไงถูกตัดลิ้นสูงเชี่ยนเฉือนอวัยวะเพศแล้วก็ยิงแสกหน้าแล้วชิ้นส่วนอวัยวะเพศอยู่ที่ไหนผมพิสูจน์จากนิติเวศศพทั้ง3ถูกทำความสะอาดก่อนจะทำการแขวนคอส่วนบริเวณที่พบศพทั้ง3ศพก็ไม่พบรอยนิ้วมือผู้อื่นจากศพของเหยื่อครับและไม่มีพยานพบเห็นหรือวัตถุพยานใดๆแล้วผลวิเคราะห์ที่ให้ทั้ง3คนเข้าเครื่องจับเท็จผลออกมาปกติทุกอย่างครับหลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยและดีเอ็นเอของเหยื่อคนร้ายทำงานรอบคอบมากครับไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยศพที่1ถูกพบแขวนคออยู่บริเวณกลางป่าศพที่2ถูกพบแขวนอยู่บริเวณป้ายบอกทางริมถนนและศพที่3ถูกพบแขวนอยู่บริเวณริมคลองซึ่งทั้ง3ศพกระจายอยู่บริเวณป่าล้างที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อนสภาพทั้ง3ศพเนี่ยมันฟ้องว่าฆาตกรไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับฆาตกรจงใจทำแบบนี้ผมว่าฆาตกรมันต้องการที่จะส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วยิ่งฟังจากคำให้การผู้ต้องหาทั้ง3คนที่บอกว่าคนที่จับพวกเขาไปก็ทรมานพวกเขาเพื่อบังคับให้ฆ่าปั่นหัวพวกเขาจนความกลัวกลายเป็นความแค้นและลงมือฆ่าโรคจิตชัดแต่สิ่งที่ทั้ง3คนนั้นได้เล่านะครับมันดูเหลือเชื่อไปเหมือนกันนะครับใครจะบังคับคนทำเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมก็นึกถึงคดีนึงที่เคยเกิดขึ้นที่มีกลุ่มผู้หญิงร่วมมือกันฆ่าแฟนเก่าที่ทิ้งพวกเธอไปแล้ววางแผนกันว่าเกิดเหตุโจรปล้นผมว่าคดีนี้คล้ายเหมือนกันนะครับพวกเขาอาจจะร่วมมือกันแต่ผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกจากการที่ผมไปเช็คเทปการสอบสวนและการตอบคำถามการตอบคำถามของพวกเธอไม่ได้วกไปวนมาหรือคิดลักษณะการตอบไม่ได้เหมือนกับการท่องจำแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเดิมผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกครับผมเห็นด้วยกับตรงไทยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสอบปากคำบุญแพผมจ้องตาเธอเธอไม่หลบตาผมเลยครับถ้าพวกเขาถูกบังคับให้ทำจริงๆเป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายที่บังคับให้พวกเขาทำอาจจะเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือข่มขืนเลยทำให้มีความโกรธแค้นคนร้ายเลยวางแผนทั้งหมดเพื่อระบายความโกรธแค้นของตัวเองคดีนี้ผมจะแบ่งพวกคุณออกเป็น2ทีมพยาธารใหญ่ไปตามสืบย้อนหลังดูว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกจับตัวไปได้ไปพบหรือไปเจอใครมาบ้างสิงห์ธงไทยเข้มเอาคำให้การจับผู้ต้องหาทั้ง3คนไปสโคปให้แคบลงดูว่าสถานที่ที่ฆาตกรใช้ฆ่าและกักขังเหยื่อคือที่ไหนและเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบให้ละเอียดทุกตัวหาร่องรอยของคนร้ายให้เจอผมไม่เชื่อว่ามันจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยฮัลโหลตัวเองเขากำลังจะกลับแล้วอยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวเขาซื้อไปฝากฮะฮะ
ายนะตัวเองอยากกินเขาเหรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเขารีบกลับนะครับพี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะไปไอ้ทานวันนี้กูไปส่งไม่ได้นะมึงกลับกับไอ้พยานะไอ้พยาไอ้พยามึงฝากไปส่งไอ้ทานหน่อยได้พี่ก่อนนะเอ้ยพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่มึงไปเดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวกูเรียกแท็กซี่กลับเองบ้านมึงกับบ้านกูคนละทางกันเฮ้ยบอกกูจะไปส่งไงเดี๋ยวกูกลับเองกูบอกว่ากูจะไปส่งเองไงเฮ้ยทางนายพยาเดี๋ยวคืนนี้กูจะกลับไปหาข้อมูลจากทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้รวบรวมเอามาหาตัวฆาตกรให้ได้มากที่สุดมึง2คนรีบๆกลับไปนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้มีงานต้องดึกกันต่อเยอะเรามีเวลาไม่มากนะเว้ยแต่เวลาของเปิ้นมันยกคุณตัวมาเล่นมึงป้าตัวเดี๋ยวคืนเนี่ยเดี๋ยวเปิ้นจะย่างอุ่นน้ำพ่อนี่ก็แจกใช้เวลาไหมเดี๋ยวจะนวดหัวคุณตัวใส่คนนี้ยากมากเฮ้ยเจอกันเพื่อนเบบี้กูหิวแล้วกูไม่หิวจะกลับบ้านแต่กูหิวไปกินข้าวเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวกูไปส่งไปฝ่ามาร้อนจ้าอีนี่หน้ากูจะพังไปดูลูกค้าทางนู้นโอ้ยอ้าวเอาไงเอาไงโหแล้วนี่มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้มึงจะกินหมดเหรอวะวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยมึงก็ยังไม่ได้กินกูเห็นมึงอ่านแต่แฟ้มคดีทั้งวันน่ะกิน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 กูอยากปิดคดีให้ได้เร็วที่สุดกูลองไปอ่านทบทวนคำให้การของทั้ง3คนนั้นมากูสงสัยเรื่องเสียงเสียงที่ทั้ง3คนนั้นได้ยินนะถ้าเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะกูว่าเราต้องรู้สถานที่เกิดเหตุว่ามันอยู่ที่ไหนเสียงตรงนั้นมันดังมากน่ารำคาญมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีเสียงดังอ่ะมันทำให้หนูประสาทเสียมึงเลิกคิดเรื่องคดีแล้วแดกไปซะเฮ้ยแล้วมึงว่าฆาตกรเนี่ยเอาอวัยวะเพศของศพอะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะอยู่ในหม้อมั้งไอ้สัตว์มึงอยากได้นะใช่ไหมเอาไปเลยอวัยวะเพศเล่นอะไรวะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ยอยากได้นะไม่ใช่เหรอขอโทษครับคุณยายเป็นไรไหมครับอายุไขเราสั้นนะน่าจะตายตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ของเรายกเราให้พระเพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเราเราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่แต่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มผมขอตัวนะครับอย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้โหลนี่พี่พยาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วรีบๆเลยคุณย่าเป็นห่วงอ
ี่มึงมองหาใครวะก็ยายคนนั้นน่ะกูหันไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวยายแกก็หายไปแล้ววะกินเถอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้นะยายเขาทักกูเหมือนที่หลวงพ่อมันทักเลยวะหรอวะจะมานอนห้องกูทำไมกลับไปนอนบ้านตัวเองเตียงสบายๆไม่ดีกว่าหรอวะเอ้ยท่านเอ้ยมึงทำอะไรของมึง